่อว่าทุกคนจะมีความกังวลเรื่องปัญหาผิวที่แตกต่างกันออกไปเมื่ออายุมากขึ้นหรือผิวต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆจะทำให้เกิดปัญหาผิวที่เรียกรวมๆว่าผิวเสื่อมArtistry จึงคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาผิวเหล่านี้แต่ก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาผิวแต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงปัญหาผิวเสื่อมเกิดขึ้นได้จาก2ปัจจัยหลักจากปัจจัยภายในเช่นการอักเสบสะสมเป็นเวลานานผิวผลิตคอลลาเจนอิลาสตินและซีบัมได้น้อยลงจากปัจจัยภายนอกเช่นแสงแดดและมลภาวะต่างผิวหนังชั้นนอกสุดนั้นเรียกว่าเอพิเดอร์มิสหรือหนังกำพร้าประกอบด้วยหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมหรือหนังกำพร้าชั้นนอกซึ่งอยู่บนสุดถัดลงไปจะพบกับไทจังชันหรือรอยต่อระหว่างเซลล์กับอควาพอรินซึ่งเป็นช่องทางส่งผ่านน้ำโดยไทจังชันจะทำงานร่วมกับลิปิดหรือไขมันตามธรรมชาติในชั้นสตราตัมคอร์เนียมสร้างเป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวและไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆผ่านเข้าสู่ร่างกายปัญหาผิวขาดน้ำเกิดจากอควาพอลินทำงานผิดปกติไทจังชันที่เคยอยู่ชิดกันแยกออกจากกันหรือเกิดจากการสูญเสียลิปิดตามธรรมชาติที่เคลือบผิวในชั้นสตราตัมคอร์เนียมลึกลงไปในชั้นหนังกำพร้าจะมีเซลล์เมลาโนไซต์ซึ่งทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีเมลานินที่ปกป้องผิวจากรังสีอุลตราไวโอเลตเมื่อผิวถูกทำร้ายด้วยมลภาวะหรืออายุที่มากขึ้นทำให้เซลล์เมลาโนไซต์ผลิตเมลานินมากเกินไปและยังกระจายขึ้นไปยังผิวชั้นบนทำให้ผิวหมองคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้อายุที่มากขึ้นยังทำให้ช่องรอยต่อระหว่างชั้นหนังแท้กับชั้นหนังกำพร้าหรือ DEJ หย่อนยานเป็นสาเหตุทำให้เกิดจุดด่างดำจากอายุซึ่งสะสมในชั้นที่ลึกจนเข้มขึ้นทำให้เห็นได้ชัดบนผิวถัดลงมาคือผิวชั้นเดอร์มิสหรือชั้นหนังแท้ในชั้นนี้จะพบเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ทำหน้าที่สร้างเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งช่วยให้ผิวกระชับและมีความยืดหยุ่นเมื่อผิวถูกทำร้ายด้วยมลภาวะหรืออายุที่มากขึ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์จะทำงานน้อยลงและปล่อยเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินเมื่อจำนวนของเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินลดลงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอยส่วนล่างสุดของชั้นผิวคือไฮโปเดอร์มิสหรือชั้นไขมันซึ่งมีเซลล์ไขมันที่เพิ่มความเอิบอิ่มให้กับผิวเมื่อผิวถูกทำร้ายด้วยมลภาวะหรืออายุที่มากขึ้นเซลล์ไขมันจะหดตัวประกอบกับเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินลดลงจะเป็นสาเหตุให้ผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับในชั้นหนังแท้ยังประกอบด้วยต่อมไขมันที่เชื่อมกับรูขุมขนปัญหารูขุมขนของวัยรุ่นเกิดจากต่อมไขมันผลิตซีบัมออกมามากเกินไปทำให้เกิดความมันส่วนเกินบนใบหน้าและรูขุมขนกว้างส่วนปัญหารูขุมขนของผู้ที่มีอายุมากต่อมไขมันใต้รูขุมขนจะหดตัวส่งผลให้ผลิตซีบัมน้อยลงแต่โครงสร้างผิวหย่อนคล้อยจึงส่งผลให้รูขุมขนมีขนาดกว้างขึ้นโดยสรุปคือผิวที่ถูกทำร้ายสะสมทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาผิวหลักๆคือผิวขาดน้ำมีริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยรูขุมขนกว้างและปัญหาจุดด่างดำเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาผิวเสื่อมเหล่านี้คุณก็ควรเริ่มมองหาสกินแคร์ที่มีเทคโนโลยีดีๆที่ช่วยป้องกันและจัดการกับปัญหาผิวเหล่านี้นะครับ